ทำได้คนแรกนะครับคาร์โลอัลเชลลอตติทุบสถิติสุดจัดหลังแล้วมาดริดดับแมนซิตี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับอัลเชลลอตติกลายเป็นโค้ชคนแรกที่สยบเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับตกรอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง3ฤดูกาลด้วยกันย้อนไปครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อซีซั่น 2013-2014 อัลเชคุมราชันชุดขาวภาคแรกเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกภายใต้การทำทีมของเป๊ปในรอบรองชนะเลิศแบบไปกลับสกอร์รวม 5-0 นะครับ 1-0 ในการเป็นทีมเยี่ยม 4-0 ในการเป็นทีมเยือนถัดมาในปี 2021-2022 นะครับนายใหญ่อิตาเลียนรังบังเหียนเรอัลมาดริดคำรบที่2นะครับดับแมนซิตี้รอบตัดเชือกเช่นกันโดยนัดแรกแพ้3-4กลับมาฟอรังชนะ3-1ช่วงต่อเวลาพิเศษคนยิงประตูทีมเยือนถูกยกเลิกไปแล้วล่าสุดหลังพ่ายทีมเป๊ปนะครับปิวรอบรองชนะเลิศฤดูกาล 2022-2023 นะครับกุนซือวัย64ปีก็ถอนแค้นแบบแทบจะทบต้นทบดอกนะครับดวลระเบิดสีฟ้าเลขแรกเสมอในแรง3-3เลขที่2บุกเจ้า1-1ก่อนเฮดวลจุดโทษเข้ารอบไปพบกับบาเยิร์นมิวนิกมีเท่านั้นนะครับ2หนก่อนที่อัลเชลลอตติมีชัยเหนือเป๊ปแล้วยังได้ชัยชมโทฟี่หูใหญ่ในบั้นปลายทั้งปี2014ชนะแอตติโกมาดริดบรรลุหลังไม้นะครับลาเดซิมา10สมัยและปี2022นะครับเฉือนลิเวอร์พูลชิลแชมป์สมัยที่14ส่วนในฉบับปัจจุบันมาลุ้นกันว่าจะเจริญรอยตามเดิมหรือไม่ประชุมเป็นข่าวเพียงอย่างไรบ้างครับกับโค้ชอัลเช่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ